วงจรปิดเผยนาทีสลดอดีตนักเตะหนุ่มจบชีวิตเจอรถบนสะพานน้องสาวเล่าปมก่อเหตุข่าวด่วนวันที่6พฤษภาคม2567 15:49 นปิดวงจรปิดเผยนาทีสลดอดีตนักเตะทีมฟุตบอลฉะเชิงเทราไฮเทค FC เสียชีวิตเจอรถบนสะพานน้องสาวเล่าปมก่อเหตุก่อนหน้าหายตัวญาติระดมตามหาก่อนพบศพวันที่6พฤษภาคม67เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรานำเรือ2ลำออกค้นหาร่างของนายสุขุมสิมขจรเกียรติหรือเก่งอายุ38ปีอดีตนักเตะทีมฟุตบอลฉะเชิงเทราไฮเทค FC หลังญาติออกตามหาและแจ้งกับทางกู้ภัยว่านายสุขุมหายตัวไปและติดต่อไม่ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่5พฤษภาคม2567ซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้พบรถจักรยานยนต์จอดทิ้งไว้บนสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงสายเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราตำบลบางตีนเป็ดอำเภอเมืองฉะเชิงเทราซึ่งคาดว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ที่นายสุขุมขับขี่มาทิ้งไว้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณดังกล่าวพบว่าในเวลา6:06 นของวันที่5พฤษภาคมพบมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วมาจอดบริเวณกลางวะพานจากนั้นตกลงไปในแม่น้ำแต่ญาติไม่แน่ใจว่าจะใช่นายสุขุมหรือเปล่าจึงประสานมายังหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราให้นำเรือช่วยออกตามหาเมื่อนำเรือลงค้นหาได้เพียง15นาทีก็มีประชาชนแจ้งมาว่าพบศพลอยอยู่ในซอกปูนบริเวณแพล้นก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงสายเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่จึงรีบนำเรือมุ่งหน้าไปตรวจสอบยังบริเวณดังกล่าวเมื่อไปถึงพบศพชายลอยคว่ำหน้าลักษณะสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีเขียวอ่านด่วนพบศพนักเตะดังอดีตนักฟุตบอลไทยลีกลอยในแม่น้ำบางปะกงอ่านสุดเศร้าสโมสรดังอาลัยนักเตะหนุ่มเก่งสุขุมหลังพบร่างลอยแม่น้ำมาดามแป้งก็ร่วมอาลัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้นำศพออกมาจากซอกปูนแล้วนำขึ้นเรือเพื่อไปขึ้นยังท่าน้ำบริเวณใกล้เคียงจากนั้นร้อยตำรวจโทหญิงสุชานันพรหมะร้อยเวรสอบสวนสภ.ฉะเชิงเทราและแพทย์เวรโรงพยาบาลพุทธโสธรได้เข้าตรวจสอบด้านน้องสาวของผู้เสียชีวิตเล่าว่านายสุขุมพี่ชายหายไปและติดต่อไม่ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่5พฤษภาคม2567จึงได้ออกกันตามหาและแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยจนมาพบเป็นศพดังกล่าวส่วนมูลเหตุจบชีวิตในครั้งนี้น่าจะมาจากปัญหาส่วนตัวและเรื่องการเงินจากนั้นได้มอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปสำหรับนายสุขุมสิมขจรเกียรติหรือเก่งเป็นอดีตนักฟุตบอลของสโมสรฉะเชิงเทราไฮเทค FC ตำแหน่งกองหลังเลิกเล่นฟุตบอลมาแล้วประมาณ 3-4 ปีขณะที่เพจของสโมสรฉะเชิงเทราไฮเทค FC โพสต์แสดงความอาลัยของการจากไปอดีตนักเตะรายนี้และ Facebook ของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้โพสต์แสดงความเสียใจของการจากไปของเก่งในครั้งนี้ด้วยให้โอกาสการศึกษาทวีมอบนโยบายพัฒนาเรือนจำทัณฑสถานพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องราชทัณฑ์การเมืองวันที่5พฤษภาคม 19:04 นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่สงขลาพัฒนาเรือนจำทัณฑสถานเป็นสถานที่พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องราชทัณฑ์มอบโอกาสทางการศึกษาเมื่อเวลา 10:00 นวันที่5 พฤษภาคม 2567ที่ห้องประชุมเรือนจำกลางจังหวัดสงขลาตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่สงขลาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมและเครือข่ายภาคประชาชนให้การต้อนรับสำหรับนโยบายสำคัญของพันตำรวจเอกทวีได้แก่ 1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. การแก้ไขปัญหาความยากจนหนี้สินครัวเรือน 3. การขจัดผู้มีอิทธิพล 4. การทำให้คนมีการศึกษาโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม 3 หน่วยงานคือเรือนจำสำนักงานคุมประพฤติและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ความสำคัญในการดำเนินการเรื่องนี้พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าจากข้อมูลสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์พบว่าสาเหตุจากการไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นปัจจัยให้เกิดปัญหายาเสพติดและกฎหมายกำหนดให้เรือนจำจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ต้องขังเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงมีแนวทางให้เรือนจำดำเนินการดังนี้ 1. ให้สำรวจผู้ต้องขังที่เรียนไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานหมู่ 6. ปวช. 2. ให้สำรวจว่าเรือนจำมีครูผู้สอนหรือไม่ 3. ให้เรือนจำจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้ที่เรียนต่ำกว่าหมู่ 6. ปวช.โดยให้เรือนจำจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่จำเป็นต้องเป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ4ให้เรือนจำในพื้นที่จังหวัดสงขลาจัดทำหลักสูตรการศึกษาในจังหวัดสงขลาโดยมีตัวชี้วัดสำคัญคืออ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นมีความสามารถทางภาษามากกว่า2ภาษาและมีวิชาชีพและกำหนดเป็นควิกวินดำเนินการเสร็จเรียบร้อยภายใน3เดือนและภารกิจของเรือนจำทัณฑสถานในปัจจุบันคือเป็นสถานที่พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องราชทัณฑ์โดยการให้โอกาสทางการศึกษาไร้เทียมทานพัชรินทร์ผงาดแชมป์ที่4ธนเพชรขึ้นแท่นชายเดี่ยวศึกไทยแลนด์กีฬาวันที่5พฤษภาคม2567 15:47 น.การแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2567สนามที่4ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2567เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันโดยด็อกเตอร์ทวีศักดิ์ศิลกุลอุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬาประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโอเว่นธนเพชรชันทะนักเทนนิสหนุ่มประจวบคีรีขันธ์มือวางหนึ่งของรายการลงสนามพบกับแซกฐานทัพสุขสำราญนักเทนนิสหนุ่มลพบุรีดีกรีแชมป์ชายเดี่ยว3สนามติดต่อกันและยังเป็นมือวาง2ของรายการผลการแข่งขันเซตแรกหลังจากดวลกันได้อย่างสูสีเป็นฐานทัพที่ทำสำเร็จเอาชนะได้ก่อน 6-4ทว่าเซต2เป็นฝ่ายธนเพชรที่เล่นได้ดีนำไปถึง 5-2 และสกอร์ต้องหยุดเพียงเท่านี้เมื่อฐานทัพได้ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากเจ็บศอกขวาส่งผลให้ธนเพชรเป็นฝ่ายชนะไปด้วยสกอร์ 4-6 และ 5-2 เรดรีไทยคว้าแชมป์ชายเดี่ยวไปครองซึ่งนับเป็นแชมป์ศึกไทยแลนด์สนามแรกของเจ้าตัวในปีนี้พร้อมรับเงินรางวัลสูงถึง 60,000 บาทส่วนฐานทัพได้รองแชมป์รับเงินรางวัลจำนวน 36,000 บาทด้านประเภทหญิงเดี่ยวอีฟพัชรินทร์ชีพชานเดชนักเทนนิสสาวขอนแก่นมือวางหนึ่งของรายการโคจรมาพบกับออมวัชชนสวัสดีนักหัวจากพิษณุโลกมือวาง2
ของรายการอีกครั้งหลังจากเคยชิงชนะเลิศกันมาแล้ว2ครั้งในปีนี้ซึ่งพัชรินเป็นฝ่ายชนะได้ทั้งหมดและผลการแข่งขันในแมตช์นี้หลังจากใช้เวลาดวลแร็กเก็ตกันไปกว่า1ชั่วโมงยังเป็นพัชรินที่แข็งแกร่งกว่าจบสกอร์ให้ตัวเองคว้าชัยได้สำเร็จภายใน2เซต 6-4 และ 6-2 พัชรินได้ครองแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวศึกไทยแลนด์สนามที่4พร้อมเพิ่มสถิติให้ตัวเองซึ่งนับเป็นแชมป์หญิงเดี่ยว4สนามติดต่อกันนอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัลจำนวน 36,000 บาทส่วนวัชชนได้รองแชมป์หญิงเดี่ยวสนามที่4ซึ่งเพิ่มสถิติเป็นรองแชมป์มาแล้ว3สนามสนาม1 3และ4ได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาทอันหนึ่งการแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการ Thailand Championshipประจำปี2567สนามที่5ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีจะแข่งขันระหว่างวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2567 จากนั้นสนามที่6ระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคมและปิดท้ายด้วยสนามที่7ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม-2 นี้ยอ